สวัสดีครับแบบไปซินดวงครับเย้ วันนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีการเล่นท่อนโซโล่นะครับเพลงกลับมานะครับของวง Today Ago Kid นะครับเพลงนี้มีคีย์ดีนะครับเดี๋ยวมาดูท่อนโซโล่กันเลย นี้นะครับเดี๋ยวเริ่มมาที่สาย6นะฮะช่องที่7 5 7 5สลับกันไปนะฮะแล้วก็จบที่5ต่อมาแล้วมาเลื่อนมาที่ช่อง10 9นะฮะ10 9 7 5ใหม่นะครับอันนี้เราได้2ประโยคแล้วนะฮะประโยคแรกต่อมาประโยคที่2ต่อมาประโยคที่3นะฮะเหมือนประโยคแรกเลยคราวนี้ต่อมาประโยคที่4นะฮะเปลี่ยนนิดนึงย้ายมาเป็นสาย5ช่องที่4 5 7 9นะครับนะครับชุดต่อมาเล่นสาย5ช่องที่9 2 5นะครับนะฮะตรงนี้ไกลนิดหนึ่งนะครับแล้วก็จบต่อมาจะเป็นสาย6ช่องที่7สาย5ช่องที่5 7แล้วดีดฮะดีด7ทีแล้วก็ต่อมาสาย5ช่องที่5 4นะครับแล้วก็รอจังหวะนะครับลงเป็นเพราะว่าคอร์ด A นะฮะจะทำมีเสียงฉึกๆก่อนนะฮะเสียงบอร์ดแล้วก็ AA เป็น power chord นะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวผมลองโซโล่ช้าๆตั้งแต่เริ่มโซโล่ให้ดูแล้วกันนะฮะประมาณนี้นะครับลองไปฝึกเล่นกันดูพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับเย้